เรามาดูเรื่องของทางด้านการ embed กับ Link Smart Object อีกสักรอบนึงนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่างจากตอนก่อนนะครับพอเราแพ็กเกจตัวไฟล์เนี้ยให้มันมีลิงก์กับตัวไฟล์ต้นฉบับเนี่ยแนบไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าขนาดของไฟล์นะครับไฟล์ Photoshop เนี่ยจะแค่ 2.7 เมกเองแต่ว่าตัวลิงก์ต้นฉบับเนี่ยคือ 25.8 นะครับอันนี้คือเป็นแบบลิงก์สมาร์ทอ็อบเจกต์แล้วแพ็กเกจมาแล้วคราวนี้บางคนบอกว่าอยากจะเอาไปไฟล์เดียวนะครับทำแบบเดิมๆก็ได้นะครับตอนนี้มันเป็นลิงก์สมาร์ทอ็อบเจกต์อยู่นะครับจะเห็นว่าตัวสมาร์ทอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายเป็นลิงก์นะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันแทนที่ว่าจะต้องเอาไปทั้งสองไฟล์หรือทั้งแพ็กเกจไฟล์นะครับจะทำแบบดั้งเดิมก็ได้ก็คือเข้าไปที่เลเยอร์นะครับสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ embed link นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามี smart object หลายๆตัวที่มันเป็น link smart object นะครับเราอยากใช้ embed เข้าไปในไฟล์เดียวทั้งหมดเลยก็สั่ง embed all link ได้นะครับแต่อันนี้มีอันเดียวผมขอใช้ embed link แล้วกันนะครับพอสั่ง embed link เนี่ยมันจะเปลี่ยนและไอคอนจะกลายเป็น smart object ปกตินะครับเป็น embed ไปนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเซฟนะครับเราเซฟเป็นชื่อไฟล์เป็น demo to embed แล้วกันนะครับลงไปในนี้นะครับผมขอเอามาอยู่ในตัวนี้แล้วกันเมื่อเข้าไปอยู่ในตัวแพ็กเกจนะครับเซฟออกมาปึ๊บโอเคเข้าไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยอันนี้นี่คือโฟลเดอร์ที่เราแพ็กเกจลิงก์สมาร์ทอ็อบเจกต์กับตัวไฟล์ต้นฉบับถูกไหมครับขนาดจะคือ 28.5 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เราตัวนี้ที่เรา embed นี่นะครับ demo to embed ขนาดไฟล์ 28.5 เหมือนกันนะครับประมาณเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้ก็จะสามารถเอาไปไฟล์เดียวได้เลยแต่ว่าไฟล์มันจะใหญ่ครับถ้าเกิดว่าเราทำงานเยอะๆหนักๆเนี่ยเลเยอร์มากๆไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยบางทีเครื่องเอาไม่อยู่ประโยชน์ของ Link Smart Object อยู่ตรงนี้ครับมันจะอ่านค่าสมมุติเราทำงานกับไฟล์นี้เนี่ยมันจะทำงานกับไฟล์ขนาด 2.7 เมกแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานกับอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะทำเล็กๆน้อยๆยังไงก็ตามนะครับไฟล์มันใหญ่ๆกว่ากันเยอะยิ่งถ้าเกิดเรา embed ไฟล์เข้าไปมากๆเนี่ยไฟล์มันใหญ่ๆมหาศาลนะครับถ้าเครื่องไม่แรงอาจจะไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนจาก embed เป็น link ล่ะเพื่อให้เครื่องทำงานเบาลงนะครับอันนี้เนี่ยใน CC ตัวเดิมทำไม่ได้แต่ใน CC ที่กำลังจะออกมาที่ออกมาแล้วนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเข้าไปที่ layer เหมือนเดิม smart object เหมือนเดิมจะมีตัว convert to link เพิ่มขึ้นมาจาก CC ตัวก่อนนะครับสั่ง convert to link เสร็จนะครับมันจะบอกมันจะดึงตัวต้นฉบับมาเลยนะครับแล้วเอาไปไว้ที่ไหนแล้วแต่เรานะครับเราก็ใส่ไว้ที่ CC Demo นี่แหละสั่งเซฟพึ่งนะครับมันจะมีไฟล์ต้นฉบับ CC Image O ซึ่งขู่มากับ CC ตัวนี้ออกมาให้นะครับพอเราเซฟไปอีกทีนึงไฟล์ Save As ตัวนี้เป็น CC Demo 2ลิงก์นะครับเซฟปึ๊บมันจะออกมาเป็นแบบเดียวกับที่อยู่ในโฟลเดอร์ของแพ็กเกจเลยคือมีต้นฉบับแล้วก็มีนี่ครับมี image ต้นฉบับใช่ไหมครับแล้วก็มีไฟล์ตัวนี้อยู่โอเคซึ่งเราก็สั่งแพ็กเกจได้เหมือนกันถ้าเกิดเราจะกลัวว่าจะลืมเอาไฟล์ต้นฉบับไปนะครับสั่งแพ็กเกจได้เลยเหมือนกันปุ๊บ choose แพ็กเกจเสร็จนี่ครับอันนี้คืออันแรกที่เราทำใช่ไหมครับเป็นลิงก์แล้ว convert มาเป็น embedded กลายเป็น 28.5 นะครับเสร็จแล้วเรา convert จาก embedded เป็นลิงก์แล้วในตัวที่เราแพ็กเกจแล้วมันก็จะมีไฟล์ทั้งหมดไปสะดวกนี้ไหมครับ
การคอนเวิร์ตกลับไปกลับมาง่ายดีตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ทำงานหนักๆแล้วเครื่องไม่แรงมันจะช่วยแบ่งเบาภาระได้